3สิ่งนะครับ3สิ่งในการเริ่มต้นการฟื้นคืนสู่สภาวะของคุณสิ่งแรกครับมีความเชื่อเชื่อในอะไรครับเชื่อในความดีงามของคุณเชื่อในคุณค่าของคุณเชื่อในพลังชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ในตัวคุณว่าคุณสามารถที่จะฟื้นคืนสู่สุขภาวะคุณสามารถดีขึ้นได้ทุกๆวันคุณสามารถหายป่วยได้อย่างแน่นอนมีความเชื่อครับอะไรสนับสนุนความเชื่อนั้นความดีงามความสามารถสิ่งดีๆทุกสิ่งอย่างที่คุณสะสมและปฏิบัติมาทั้งชีวิตระลึกถึงสิ่งนั้นแล้วเป็นพลังค้ำชูคนที่รักคุณคนที่คุณรักเขานะครับนั่นคือสิ่งดีงามทั้งหมดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกพระพุทธเจ้าพระเป็นเจ้าพระเยซูคริสต์จะเป็นพลังนะครับเคียงข้างไปกับคุณในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะนั่นคือข้อที่1 นะครับพลังแห่งความเชื่อหรือศรัทธาว่าคุณเป็นคนที่ดีงามคุณจะหายป่วยได้อย่างแน่นอนสิ่งที่2นะครับก็คือตัดสินใจเองเลยครับว่าคุณจะก้าวสู่สุขภาวะตัดสินใจเองเลยว่าคุณจะหายป่วยเมื่อคุณเริ่มตัดสินใจและเลือกได้ด้วยตัวเองว่าคุณจะหายป่วยคุณจะมีพลังที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองทุกๆวันทุกๆวันและผมเชื่อว่าการที่เราได้พบกันอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่อย่างใดครับเรามาพบกันในวันนี้เพราะคุณเป็นคนดีคุณมีความสามารถเราเพียงแต่อาจจะต้องการเวลาในการฟื้นคืนตัวเรานะครับเราถึงได้มาพบกันคุณถึงเลือกที่จะคลิกเข้ามาพบกันในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัดสินใจเลยครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นและเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณจะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขและก้าวไปสู่สุขภาวะสุดท้ายนะครับแต่ไม่ใช่สำคัญท้ายที่สุดข้อที่3นั่นก็คือเข้าสู่เครือข่ายสังคมที่สนับสนุนคุณครับตอนที่ผมรับประทานยาจิตเวชแล้วเมื่อปี2561แล้วก็ผมก็เริ่มไปเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจทางด้านจิตเวชในการฟื้นคืนสู่สุขภาวะผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับอยู่ในสมาคมสายใหญ่ครอบครัวนะครับหรือว่าไทย Family Link นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมได้พบกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพและศรัทธามากมายได้พบกับเพื่อนที่น่ารักมากมายนะครับที่ช่วยเราสนับสนุนเราในการอบรมเรียนรู้หลักสูตรกิจกรรมบำบัดต่างๆนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้มีโอกาสทำงานจิตอาสาให้กับเพื่อนพี่น้องผู้อยู่ในเส้นทางการฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสังคมสนับสนุนสังคมที่เข้าใจเรามีความสำคัญอย่างยิ่งผมเพิ่มอีก2ช่องทางครับสังคมที่พร้อมจะรับฟังสนับสนุนและก้าวไปพร้อมๆกับคุณทุกๆวันนะครับในช่อง YouTube นี้ก็คือเพื่อนร่วมทางจิตเวชนะครับเพื่อนร่วมทางจิตเวชPsychiatric Pal นะครับกดติดตามแล้วก็ให้ความเห็นทุกอย่างมาได้นะครับผมน้อมรับฟังแล้วก็ยินดีก้าวไปกับพวกเราทุกๆวันอีกช่องทางหนึ่งครับคือ Facebook Fanpage เพื่อนร่วมทางจิตเวชชื่อเดียวกันครับ Psychiatric Pal นะครับก็เสิร์ชเข้าไปแล้วก็ไปพบกันไปพูดคุยกันในนั้นก็จะมีข่าวสารข้อมูลความรู้ทางจิตเวชหลากหลายจากหลายองค์กรหน่วยงานที่มาสนับสนุนเรานะครับแล้วก็เราจะได้มีการสื่อสารรับฟังซึ่งกันและกันและแบ่งปันกิจกรรมดีๆที่จะส่งถึงพวกเราอยู่เรื่อยๆนะครับจากหลากหลายหน่วยงานที่จะมาคอยสนับสนุนให้กับเราในการทำกิจกรรมบำบัดในการเรียนรู้กันฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยกันทุกคนผมมีความเชื่อนะครับว่าคุณจะดีขึ้นทุกๆวันและเราจะอยู่เคียงข้างกันนะครับถ้าเห็นว่าดีกดติดตามกดแบ่งปันให้เพื่อนชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาร่วมอยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ชุมชนแห่งความรักชุมชนแห่งการแบ่งปันชุมชนแห่งน้ำใจเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับในการก้าว
ฟื้นคืนสู่สุขภาวะด้วยกันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะทุกท่านครับ